ให้เป็นแบบวิทยาทานหรือว่าอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆว่าโอเคอย่างเงี้ยเราไม่ควรทำนะเชื่อเถอะหาเรื่องให้ตัวเองเฉยงงฮัลโหลทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งอีกแล้วเนาะจะบอกว่าตอนนี้คือดึกมากๆแล้วนะจริงๆก็กำลังจะนอนแล้วแหละแต่ส่องกระจกไปส่องกระจกมาก่อนนอนเมื่อกี้คือสังเกตเห็นหน้าตัวเองก็คือว่ามีสิวโผล่มา1เม็ดสิวโผล่มาแกเราก็เลยคิดว่าจะมาแต้มสิวเนาะมีความสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราเอายาแต้มสิวเนี่ยมาแต้มเนี่ยคือโดยปกติเวลาเราแต้มสิวอ่ะเขาบอกว่าคือโดยปกติเวลาเราแต้มสิวเขาบอกว่าห้ามแต้มเกินแบบ15นาที20นาทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าฝาเนี่ยเป็นคนที่แบบผิวค่อนข้างที่จะแข็งกระด้างเนาะคือเคยใช้เบนแซกอะทุกคนพอกเอาไว้ตรงหน้าประมาณคืนนึงอ่ะคือแบบไม่สะทกสะท้านแถมยังได้ผลดีวันนี้นะครับฟันก็จะมาลองตัวเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองตัวนี้ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครจำได้นะครับเมื่อประมาณ 1-2 ปีก่อนเนี่ยตัวนี้เนี่ยดังมากๆเลยเนาะคือถูกเอามาเป็นที่พูดถึงในแบบวงการเน็ตไอดอลในวงการบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยเยอะมากๆเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาลองดูกันว่ามันจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดว่าเราเอาตัวแต้มสิวดอกดาวเรืองเนี่ยมาแต้มสิว1คืนเนี่ยหนาๆเลยแล้วตื่นมาพรุ่งนี้เนี่ยตัวสิวของเราอ่ะมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคเนื้อของมันก็จะมีความใสๆแบบนี้เห็นไหมสิวฝานตรงนี้เนาะลักษณะของสิวก็คือว่ามันเป็นสิวที่มีหัวนะทุกคนแต่ว่าหัวมันยังแบบอยู่ใต้ผิวหนังอะเห็นไหมเจลนี้มันก็จะแบบเหนียวๆ นิดนึงโอเคทุกคนอันนี้ก็ฝันได้ทาไปแล้วเนาะตรงบริเวณที่มีสิวมีแบบสิวตันอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยตื่นมามันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งตอนนี้มันก็ยังแบบเนี่ยอย่างที่เห็นคือมีหัวอยู่แต่ว่าหัวมันจะอยู่ข้างในเนาะเราก็จะยึดสิวอันนี้เป็นหลักเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นสิวที่เม็ดค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วมันจะเห็นผลได้ชัดที่สุดแตะผิวนิดนึงค่อนข้างรู้สึกยิบยิบเหมือนโดนกัดโอเคประมาณนี้ทุกคนไปละไปนอนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้า Morning นะทุกคนนี่ก็เป็นตอนเช้าของอีกวันนึงแล้วนะหลังจากที่เราใช้ตัวเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองเนี่ยทาที่สิวไปเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยหน้าของเราเนี่ยสิวของเรามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคดูกันเลยโอ้ทุกคนตกใจมากผิวมีความแบบเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมมีความไม่ไหม้อ่ะโอ้แต่หัวสิวอ่ะรู้สึกว่าหัวสิวมันแบบมันถูกดันออกมาแล้วก็มันแบบมันแห้งๆเนาะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นคือผิวไหม้ทุกคนแล้วก็เมื่อคืนนะระหว่างที่เราทาใช่ไหมช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยเวลาที่เรานอนอ่ะมันรู้สึกคันแล้วก็รู้สึกแบบยิบๆเหมือนโดนกัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอหน้าไปโดนหมอนใช่ไหมแล้วก็พอมันออกมาอย่างเงี้ยมันเหมือนโดนแบบมันเหมือนโดนฉีกอ่ะคือมันดันหัวสิวมาได้จริงแต่ว่ามันจะทำให้ผิวไหม้อ่ะซึ่งผิวไหม้อ่ะก็รักษาต้องใช้เวลารักษาอีกอ๋อคือหาเรื่องมาให้ตัวเองแท้ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวฝันจะลองไปล้างหน้าดูกันแล้วก็ดูว่าหลังจากล้างหน้าเนี่ยผิวของเราจะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือเพิ่งล้างหน้าเสร็จเลยนะอยากให้เพื่อนๆดูอ่ะคือไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนี่ตรงนี้คือมันกลายเป็นแบบแสบไหม้ไปเลยอ่ะดูดิคือสิวอ่ะมันมีความดันหัวออกมานิดนึงก็จริงแต่ว่านี่ดูดิ
ดูตรงนี้ดิมันกลายเป็นรอยแผลดำไหม้ไปเลยอ่ะโอ้โหไม่น่าเลยคือจากที่สิวนิดเดียวอ่ะมันกลายเป็นแบบแผลไปเลยอ่ะหลังจากนี้ก็น่าจะต้องใช้เวลาในการรักษาแบบสักพักเลยอ่ะเนาะโอเคทุกคนก็มาสรุปกันเลยนะว่าคือฝันว่าการทายาแต้มสิวไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนๆเนี่ยคือข้างหลังตัวซองอ่ะเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าให้ทาได้ไม่เกิน15นาที20นาทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝันว่าเราควรปฏิบัติตามซองที่เขาบอกดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของหน้าเราเนาะนี่ดีนะที่แบบนิดเดียวอ่ะแต่ก็ต้องใช้เวลาในการรักษาอยู่เหมือนกันหาเรื่องให้ตัวเองเฉยงงไม่ว่าจะเป็นครีมอะไรก็แล้วแต่อยากให้เราอาจจะคิดว่ามันไม่อันตรายเว้ยแต่ว่าอยากให้อ่านดูให้ดีๆอ่ะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนฝันแต่ว่าเราไม่รู้จริงๆอ่ะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน้าซองหรือว่าแบบวิธีใช้ที่เขาบอกมาจะดีที่สุดเนาะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ฝันสุดติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ฝันด้วยนะเนี่ยกลับมาบ้านรถก็จะเยอะอย่างนี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟันด้วยนะเพราะว่านี่ต้องใช้เวลาในการรักษาอีกยาวไกลเลยแต่ก็ดีใจที่ได้มาทำให้เป็นแบบวิทยาทานหรือว่าอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆว่าโอเคอย่างเงี้ยเราไม่ควรทำนะเชื่อเถอะโอเคทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย